วันนี้มีกาแฟที่มีความอร่อยมากๆเลยเพราะว่าผมชิมดูแล้วที่หนองนาคำนะครับขอนแก่นนะครับพี่ๆที่เดินทางนะครับยิ้มการ์เด้นนะครับชื่อนี้นะครับแวะเวียนเข้ามารับชมชวนชมแล้วก็นั่งทานกาแฟอร่อยๆเพลินๆได้ครับเดี๋ยวผมพามาดูบรรยากาศด้านในนะครับสวัสดี FC ทุกๆพื้นที่นะครับของสวนชมน้องชลินวันนี้มีโอกาสได้แวะเวียนมาแล้วก็จะมาแนะนำร้านกาแฟนะครับก็จะมีชวนชมนะครับชวนชมด้วยแล้วก็จะมีร้านกาแฟนะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เดินทางมาเส้นอะไรนะเองหนองบัวลำพูเหรอไปหนองนาคำเนาะเส้นหนองนาคำนะครับที่นี่ตั้งอยู่หนองนาคำนะครับพี่ๆนะครับก็จะมีร้านกาแฟอยู่ภูเวียงโซนภูเวียงมานะครับนี่เลยนะครับกาแฟอร่อยมากๆผมชิมแล้วนี่นะครับยิ้มการ์เด้นนะครับด้านในก็จะมีชวนชมนะครับมีชวนชมต้นใหญ่ๆอยู่หลายต้นอยู่เหมือนกันท่านใดที่มาโซนนี้นะครับก็มาแวะเวียนทานกาแฟได้นะครับในการขับรถขับราพักผ่อนด้วยนะครับพี่ๆนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันนี่เลยนะครับบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากสวัสดีครับสวัสดีครับติดไม้นิดนึงติดไม้นิดนึงอันนี้เส้นหนองนาคำใช่ไหมใช่ค่ะใช่มีอะไรบ้างครับเมนูแนะนำของที่นี่อ่ะพี่เมนูแนะนำของที่นี่ก็คือที่นี่จะเด็ดเรื่องกาแฟค่ะครับค่ะก็คือจะใช้เป็นเอสเปรสโซ่มีนวดมันจะสกัดกาแฟแตกต่างจากที่อื่นครับพี่นี่เพื่อนๆเดินทางนะครับไกลๆนะมาแวะเวียนได้เลยนะครับเรื่องราคาเป็นยังไงบ้างเอ่ย5 60โอ้ยเริ่มต้นที่40บาทราคาดีด้วยเพื่อนราคาดีนะครับนี่ๆเดี๋ยวผมจะให้ไปดูชวนชมนู่นเห็นผ่านกล้องพอแล้วนู่นๆๆเห็นมั้ยนู่นต้นนู้นเลยเพื่อนๆที่ท่านใดที่แวะเวียนมานะครับบรรยากาศดีอยากจะบอกว่าบรรยากาศดีนะครับนี่สะอาดมากนะครับเดินทางมาแวะเวียนกันได้ก็จะมีเค้กนะพี่เนาะมีเค้กด้วยเบเกอรี่เบเกอรี่นะครับนี่เลยนะนี่ FC สวนชมน้องเชลิมทุกท่านแวะเวียนเข้ามาได้นะครับนะครับให้ดูบรรยากาศโดยรวมโอ้โหจัดร้านแบบฟิลดีมากนี่เลยที่ปกติเมื่อก่อนชื่อเฟซอะไรนะครับในการของชวนชมเหรอคะใช่ใช่พี่เขาจะใช้เฟซบุ๊กตัวเองค่ะคาชาละสิงขอนแต่ถ้าเกิดว่าเพจก็จะเป็นอาร์เดเนียมไทยแลนด์โนอาร์เดเนียมไทยแลนด์ใช่ครับเนี่ยผมชอบมุมนี้พี่เนี่ยมุมนี้ฟิลสุดยอดเลยอะทานกาแฟอย่าลืมแวะเข้ามาอุดหนุนกันนะครับพี่เดินทางไกลๆนะครับพักผ่อนก่อนออกเดินทางนะครับผมวันนี้ก็มาแนะนำโซนบรรยากาศดีด้วยมีภูเขามีนะครับช่วงนี้ฝนตกเขียวขจีเลยนะครับอย่าลืมมาแวะมาทานกาแฟนะครับผมชื่อยิ้มการ์เด้นนะครับผมนี่ป้ายตรงนี้เลยนะครับหนองนาคำนะครับผม